โอเคค่ะก็ถ้าต่อจากเมื่อวานนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่พาร์ทที่3ของข้อสอบพูดนะคะเป็น6คำสุดท้ายของข้อสอบพูดก็คือในส่วนเนี้ยเราจะต้องตั้งเป็นประโยคแบบว่าขอร้องแบบสุภาพคำถามซึ่งเมื่อวานครูก็บอกไปว่าวิธีการใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันมี3แบบของการขอร้องแบบสุภาพนะคะก็คือแบบแรกเราใช้เป็นคำว่าพวก curtain curtain 4จุดๆๆให้เขาทำอะไรก็ว่าไปหรืออย่างที่2 wouldn't seeคุณช่วยอย่างนี้ได้ไหมซึ่งทั้งสองอันนี้มีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น curtain หรือ warden นะคะแล้วก็อันที่3นะคะก็คือใช้เป็นประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งหรือขอร้องแบบสุภาพตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นเราเอาแวบขึ้นต้นเลยอย่างเงี้ย Sprechen Sie Deutsch สมมตินะแวบใช่เนี่ยค่ะโครงสร้างหน้าตามันก็จะแบบมีแวบขึ้นก่อนแล้วก็อาจจะมีคำว่า bitte เข้ามาเพื่อให้มันดูสุภาพมากขึ้นอันนี้ก็เป็น3วิธีในการที่จะสร้างประโยคขอร้องแบบสุภาพตามด้วยกันอันนี้ไอ้ broadแล้วก็können Sie mir bitte das Boot bringen ได้ค่ะได้เลยหรือว่าจะเป็น Frühstück ก็ได้เหมือนภาพนี้มันก็จะมี Brot ใช่ไหมแล้วก็มี Butter อะไรแบบเนี้ยได้จะเป็นขนมปังหรือว่าอาหารเช้าก็ได้ขนมปังก็ได้อันนี้ก็ถ้าให้ตรงนะคะอันนี้ก็จะเป็น Brötchen เพราะเป็นขนมปังก้อนเล็กอ๋อถ้าขนมปังก้อนเล็กนี่คือโบดเชนใช่ไหมคะโบดเชนใช่ค่ะอะไรก็ตามที่มีคำว่าเชนมันจะแปลว่าเล็กค่ะขนมปังก้อนเล็กเป็นขนมปังก้อนกลมๆอย่างเงี้ยเราเรียกว่าโบดเชนต่อมาเอาภาพไหนก่อนดีให้เลือกเลยถ้าตอบลองตอบก่อนก็ได้ค่ะCouldn't see bitter that Russian bringing. ยาแกนยาแกนโอเคอันที่สองนี่มันตัวเลขอะค่ะเป็นเงินเหรอคะครูหมายถึงเงินเหรอคะใช่ค่ะเป็นเงินก็อาจจะเป็นออยโรก็ได้ออยโรอะไรดีนะคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ไม่ขอร้องสิมันต้องเป็นขอร้องขอร้องใช่มันต้องแบบขอให้ทำอะไรเช่นคุณให้เงินฉันเท่านี้ได้ไหมอย่างเงี้ยได้คุณจ่ายเงินเท่านี้ได้ไหมอะไรอย่างงี้หรอคะได้ก็ได้ค่ะจ่ายหรือให้จ่ายเป็นสาเล่นใช่ให้ก็เกเบนคันนินซีฟุนเซนออยโรเบซาเลนคอนเนซีฟุนซิกใช่ไหมคะหรือฟุนเซนฟุนซิกค่ะฟุนซิกโอเคฟุนซิกออยโรเบซาเลนได้ค่ะเราอาจจะบอกไปก็ได้ว่าจ่ายสำหรับค่าอะไรเช่นเฟือดีคลายดุ้งเฟือดัสเอเซนเฟืออะไรก็แล้วแต่เฟือก็คือจ่ายสำหรับอะไรค่ะจ่ายสำหรับอะไรค่ะเฟืออะไรก็ว่าไปลองตอบค่ะยาแกนโอเคตอบไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เนาะหนูกลัวหนูถึงแล้วตื่นเต้นค่ะครูหนูไม่กล้าคิดประโยคยาวๆค่ะโอเคกลัวค่ะเพราะมันอีกแค่ไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวจะลืมโอเคได้ค่ะก็เอาอันที่เราแบบมั่นใจชัวร์ตอบไม่แค่ติดเอาแค่แบบมันไม่ดูแบบเหมือนแบบฟังแล้วดูแบบแหวกมากแบบแปลกสะท้อนแบบเอ๊ะเข้าใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมาตอบมาค่ะอันนี้คือห้ามกินEntschuldigung Sie hier darf nicht essen hier darf man nicht essenHere darf man nicht. ใช่ here darf man
niche essen ค่ะแล้วก็ okay. es tut mir leid ja natürlich โอเคเราอาจจะต้องบอกเขาหน่อยว่าคุณไปกินที่โรงอาหารได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันต้องมีความขอร้องอันนี้มาแนวสั่งห้ามมาใช่ไหมคะตรงนี้ห้ามกินเราจะบอกว่าคุณไปกินในโรงอาหารก็ได้หรือว่าคุณไปกินในร้านอาหารก็ได้อย่างเงี้ยก็ใช้แบบเคินเทนนิดนึงก็ได้ค่ะเคินเทนซีบิทเตอร์ดอทก็ได้ไปกินตรงนู้นได้ไหมดอทดอทแปลว่าตรงนู้นเหรอคะใช่ค่ะดอทเอสเซนคุณช่วยไปกินตรงนู้นได้ไหมค่ะคุณซีบิทเตอร์ดอทเอสเซนเอสเซนเอสเซนCan you see bit the dog Edson? เราก็ตอบได้เลย Es tut mir leid. Ja, natürlich. Es tut mir leid. ก็ได้นะคะแต่ว่า Es tut mir leid มันจะอารมณ์เหมือนไม่ได้เนาะแล้วก็ Ja, natürlich ได้เลยอ๋อค่ะJa, natürlich. ตอบได้เลยค่ะขวดน้ำค่ะจำไม่ได้ค่ะครูว่าเรียกว่าอะไร Flutcher ถ้าขวดเดียวเราเรียกว่า Deflutcher นะคะเดี๋ยวครูเขียนให้ Deflutcher ถ้าหลายขวดก็ Flutchen Flutchen ค่ะคุณช่วยเอาขวดน้ำมาให้ฉันได้ไหมได้ค่ะ Können Sie mir bitte อันนี้ต้อง Das Flasher ต้องเป็น D ใช่ไหมคะใช่ค่ะ Können Sie mir bitte die Flaschen bringen ถูกต้องอันนี้ต่อให้เป็นขวดเดียวก็ต้องเป็น D นะคะเพราะว่าเขาเป็นเพศหญิงไม่ต้องเราไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะนอกจากเพศชายเพศกลางถึงจะมาเปลี่ยนเป็นดีถ้าหลายขวดหลายอย่างใช้คำว่าถ้ามันมีหลายอันน่ะทุกอย่างอ่ะเป็นดีเสมอถ้ามีหลายขวดแต่อย่างเงี้ยต่อให้มีขวดเดียวอ่ะเพศของเขาดั้งเดิมอะค่ะมันดีอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนเป็นเพศเดียวกันเลยคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าแดมีค่าเท่ากับเพศชายใช่ไหมคะDas เพศกลาง D เพศหญิงอันนี้คือเป็นรูปที่แบบมีหนึ่งอันหรือที่เราเรียกว่าเอกพจน์นะคะเอกพจน์นะคะหรือว่าหนึ่งอันที่มีหนึ่งอันเท่านั้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าที่เราเรียกว่าพหูพจน์ที่มีหลายอันมากกว่าหนึ่งที่มีมากกว่าหนึ่งแบบเนี้ยเราจะใช้ดีหมดเลยไม่ว่าเป็นเพศอะไรเราก็จะใช้ดีตามด้วยนามพหูพจน์ดังนั้นใช้คำว่ามันไม่ได้เปลี่ยนรูปแต่ว่าพอเป็นพหูพจน์เราใช้ดีหมดเลยจะถูกกว่าใช้ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็จะแบบมาเป็นอันเนี้ยหมดเลยค่ะครูค่ะดังนั้นไอ้ขวดน้ำเนี่ยเพศตั้งเดิมอ่ะมันคือ deflutcher อันนี้คือ1ขวดอันนี้มีค่าเท่ากับ1ขวดถ้าครูเขียนหมายว่า D Flutchen อันนี้คือหลายขวดประมาณนี้ Flutchen ค่ะโอเคนะคะค่ะมาอันนี้หนูไม่รู้ค่ะครูว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะอันนี้เมื่อกี้ตอบยังนะคะครูไม่แน่ใจอ๋อเมื่อกี้หยาแกนโอเคหยาแกนได้ถ้าเป็นอย่างไรก็คือเรียกว่าใบนัดวันนัดเขาทำมาอย่างเงี้ยเขาต้องการให้เราถามว่าแบบเรามาเจอกันเวลานี้ได้ไหมอย่างเช่นเขาวงไว้ที่เดย์ไงค่ะมันก็คือจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนาะพฤหัสก็คือเราเรียกว่าอะไรนะพฤหัสดอนเนสทากดอนเนสทากใช่ค่ะเขาก็อยากให้เราอ่ะต้องถามว่าแบบคุณมาเจอกันวันพฤหัสเวลา6 โมงได้ไหม
können Sie mir bitte können Sie mir เราต้องใช้กรุณา können Sie mir bitte ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะ können Sie แต่ที่จะเป็นเมียหรือจะเป็นอะไรคุณต้องดูแวบข้างหลังว่าใช้แวบอะไรก่อนคุณตั้งไว้ที่ können Sie ก่อนแล้วก็ลองพูดก่อนเดี๋ยวครูช่วยปรับให้ค่ะ können Sie mir bitte Termin ได้ไหมคะ Termin แปลว่าพบใช่ไหมคะครู Termin แปลว่าวันนัดแต่ว่าเราต้องการแวบดังนั้นเราใช้ Treffen ไปเลยค่ะอาจจะเป็น können Sie mich อย่างเงี้ยค่ะ Treffen mich เราต้องอัมก่อนอัมดอนเนอร์สทาร์อักเซนต์อัวใช่อักเซนต์อัวเทเฟนถูกต้องค่ะยายาคลาได้ใช่ไหมคะยาคลายาคลาได้ค่ะได้ได้เคลียร์เอสเคลียร์โอเคยาคลาส่วนอันนี้คืออะไรอะคะครูบันโฮกนะคะบันโฮกคือสถานีรถไฟค่ะอันนี้สถานีรถไฟใช่ไหมคะใช่ก็อาจจะใช้กับคล้ายๆกับที่เราใช้ post amp wo is wo is ต้องเกริ่นถามมาก่อนจะถามว่าสถานีรถไฟอยู่ที่ไหนคะ wo is können Sie mir sagen wo is der Bahnhof โอเคแล้วก็หยา naturalisch อะไรอย่างเงี้ยหยา naturalisch โอเคถูกต้องเก่งมากงั้นอันนี้ก็ผ่านโอเคไหมคะก็ใจชื้นมาหน่อยค่ะครูใจชื้นมาหน่อยนะคะได้ค่ะก็เดี๋ยวเราทำไปทีละข้อสอบแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้ครูพามาดูเรื่องเขียนต่อจะได้ไปฝึกเขียนเองก็ส่งมาให้ครูดูได้พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวข้อสอบพูดเดี๋ยวเรายังเหลือยังมีข้อสอบอยู่อีก2เซตที่จะไปฝึกเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละอันค่ะนะคะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ครูขอมาต่อที่ชไรเบนอันนี้นิดนึงค่ะตรงชายไอส์จะไปฝึกเองได้ด้วยค่ะค่ะอันนี้นะคะข้อสอบกรอกแบบฟอร์มที่เป็นเขียนชไรเบนเดี๋ยวลองอ่านโจทย์วิธีการที่เธอต้องอ่านโจทย์ข้างบนใช่ไหมคะแล้วก็มาเติมด้านล่างค่ะลองอ่านอันนี้คล้ายๆกับในหนังสือของครูเลยค่ะคล้ายๆใช่อันนี้ทำไปยังทำครบยังคะก็ยังไม่ครบค่ะครูเดี๋ยววันนี้หนูจะทำอีกค่ะโอเคอ่ะได้ค่ะลองให้ดูเป็นไกด์หนึ่งอันจะได้ไปทำเองได้ค่ะเดี๋ยวลองอ่านให้ครูฟังนิดนึงค่ะ Ihre Freund Yadimir Sayako 30 Jahre an comes out San Pokelburg in Russland unlessein einen Monat in Hamburg. Er hat eine neue Stelle bei TUI aus. Reiseleiter. Seit Garten hat er 39 geht Fieber. Heute geht er zum Arzt. Helfen Sie Ihren Freund und schreiben Sie die Fund.Verlanden Informationen in das Formular. Am Ende schreiben Sie Ihre Rüstungen bitte auf den Anwohnbogen. โอเคค่ะมีสองคำนี้ขอเป็น Site นะคะแล้วก็ Verlanden.เฟลเลนเดนโอเคอันอื่นอ่านดีแล้วนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าเพื่อนของคุณเนี่ยเป็นเพื่อนผู้ชายด้วยนะเพราะเป็นฟลอยใช่ไหมคะชื่อนี้เวลาเราดูเนาะให้เราดูคอมม่าคอมม่าสองอันนี้ก็คือหมายถึงส่วนขยายด้านหน้าเพื่อนเราชื่อนี้นะคะเห็นไหมอายุ30ปีมันจะเป็นการขยายไปเรื่อยๆนะคะมาจากเซนต์ปีเตอร์บวกเนาะก็คือเซนต์ปีเตอร์ค่ะในรัสเซียอุนเล็บไซด์แล้วก็อยู่ที่นั่นเนี่ยมาเป็นเวลา1เดือนนะคะในฮัมบวร์กแอร์ฮัตไอเนอร์นอยเออร์สเตเลอร์คือตำแหน่ง
ใช่ค่ะเขาได้รับตำแหน่งใหม่ที่นี้บริษัทในฐานะที่เป็นไรเซอร์ไลเทอร์คนนำเที่ยวไกด์นำเที่ยวนะคะไซเกสเทิร์นเมื่อวานเนี่ยตอนตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเขามีไข้39องศาฟีเบอร์แปลว่าไข้นะคะฮอยเทอร์เกตแอร์ซูมอาร์สวันนี้เขาก็เลยไปหาหมออ่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือ helfen sie ihren freund ช่วยเพื่อนของคุณเนี่ย schreiben sie die fehlenden informationen เขียนข้อมูลที่หายไปทั้ง5 fehlenden แปลว่าหายไป fehlenden หายไปค่ะข้อมูลที่หายไปทั้ง5ค่ะลงใน das formula ในแบบฟอร์มดังต่อไปนี้แล้วก็ am ende พอตอนท้ายก็ schreiben sie ihre losung นะคะเขียนเฉลยลงในกระดาษคำตอบเขียนคำตอบเนี่ยแหละค่ะลงในกระดาษคำตอบเดี๋ยวเราลองเอามาใส่ดูอันอื่นก็ไม่มีปัญหาเขาใส่ไปแล้วเนาะชื่อนะคะชื่อจริงเนาะอันนี้patient information นี่ก็คือข้อมูลคนไข้ patient อันนี้คือคนไข้ค่ะ patient ค่ะโทรศัพท์ใส่แล้ว addresser ใส่แล้วเนาะก็เป็น strasser กับ house number บ้านเลขที่นะคะ post line sound อันนี้รหัสไปรษณีย์ใส่แล้วคราวนี้เมืองล่ะ one ort ที่อยู่ถ้าเป็น one ort ส่วนใหญ่เราจะเอาเมืองตอนนี้เขาอยู่ในฮัมบวร์กโอเคค่ะเราก็ใส่ไปเลยฮัมบวร์กอันนี้อายุใช่ไหมคะใช่ค่ะอายุ30ค่ะโอเคเบรูฟอาชีพเบรูฟไลเซอร์ไลเทอร์ถูกต้องไลเซอร์ไลเทอร์นำเที่ยวไซวานซินซีคลังyesterday นะคะจำไม่ได้ว่าเขาอ่านว่ายังไงตัวไหนตัวไหนลองดูกันค่ะเกสเทิร์นค่ะไซเกสเทิร์นค่ะโอเค what felt innen what felt innen what felt innen นี่แปลว่าอะไรคะครูมันรู้สึกหรือมีอาการยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ what felt innen air hasน้อยอุ่นใจซิกเกตฟีเบอร์กราดฟีเบอร์กราดฟีเบอร์กราดโอเคแล้วก็ที่เหลือตรงนี้ก็ดาทุมก็คือวันที่อุนเทอร์ชลิฟก็คือลายเซ็นก็ลงลายเซ็นไปเรียบร้อยอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครูช่วยดูคร่าวๆให้เห็นแนวว่าแบบเวลาดูต้องทำยังไงแล้วที่เหลือก็ลองฝึกเองได้ค่ะโอเคค่ะต่อมาคราวนี้เขียนจดหมายเดี๋ยวลองมาทำด้วยกันหน่อยให้เป็นแนวทางเขียนจดหมายเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเรามีการเขียนจดหมายเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเขียนจดหมายก่อนนะคะการเขียนจดหมายนะคะหลักๆเนี่ยเราก็ต้องแบ่งจดหมายเป็นแบบหลักถ้าแบ่งหลักๆเลยเนี่ยเราจะแบ่งจดหมายเอาเป็น2ประเภทก็คือทางการกับไม่ทางการก่อนนะคะถ้าแบบทางการก็คือเราเขียนไปหาแบบใครก็ตามที่เราไม่รู้จักอาจจะเป็นองค์กรหรือสถาบันต่างๆนะคะแต่ถ้าไม่ทางการก็คืออาจจะเขียนไปหาเพื่อนหรือคนในครอบครัวแบบเชิญมางานปาร์ตี้เชิญมางานแต่งอะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นคนนั้นนะคะสำหรับไม่ทางการโอเคเราแบ่งเป็น2อย่างแล้วเราก็จะมีประเภทของจดหมายประเภทแรกเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นจดหมายเราเรียกว่าจดหมายเชิญก็ได้เวลาเชิญเราก็สามารถมันก็เป็นได้ทั้งทางการและไม่ทางการเช่นถ้าทางการก็เช่นอาจจะเป็นการเชิญหัวหน้าอย่างเงี้ยก็จะต้องเป็นทางการแหละแต่ถ้าเกิดไม่ทางการ
ก็จะเป็นแบบเชิญเพื่อนเชิญคนในครอบครัวแบบเนี้ยก็จะไม่ทางการนะคะพออย่างที่สองพอมีเชิญแล้วก็มีจดหมายตอบรับจดหมายตอบเมื่อกี้เขาเชิญมาแล้วเราก็ต้องตอบมันก็จะเป็นสองแบบเหมือนเดิมนะคะก็คือทางการกับไม่ทางการมาคู่กันถ้าตอบหัวหน้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นโทนที่เป็นทางการแต่ถ้าตอบเพื่อนหรือตอบคนในครอบครัวก็จะเป็นแบบไม่ทางการนะคะต่อมาแบบที่3อันนี้คือจดหมายสอบถามข้อมูลจดหมายสอบถามข้อมูลเช่นเราจะซื้อของเราอยากถามว่าส่งสินค้าได้วันไหนจ่ายด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตได้อย่างเงี้ยมันจะเป็นคำถามแบบที่ต้องเป็นทางการเท่านั้นเพราะเราต้องคุยกับพวกร้านค้าภาคธุรกิจต่างๆซึ่งไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ช่วยความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนหรือเป็นพ่อแม่หรือเป็นพี่น้องหรือคนในครอบครัวดังนั้นก็จะเป็นทางการเสมอนะคะแล้วก็แบบที่4เป็นโปสการ์ดเธอโพสการ์ดเธอหรือโพสการ์ดโพสการ์ดก็เหมือนแบบเรามาเที่ยวที่นี่อากาศที่ดีมากอยากให้คุณได้มาด้วยกันอะไรแบบเนี้ยค่ะถ้าเป็นโทนเนี้ยมันก็จะต้องเป็นแบบทางการเสมอเอ้ยโทษค่ะไม่ทางการเสมอเพราะว่าเราจะเขียนจดหมายไปหาคนที่เราแบบรู้จักเท่านั้นเราจะเขียนโปสการ์ดไปหาคนที่เรารู้จักเท่านั้นดังนั้นจะเป็นแบบไม่ทางการค่ะทำไมทางการกับไม่ทางการถึงสำคัญมากนะเพราะว่าคำขึ้นต้นจดหมายอ่ะมันจะไม่เหมือนกันคำขึ้นต้นแล้วก็คำลงท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้เอาคำขึ้นต้นก่อนนะคำขึ้นต้นจดหมายถ้าเป็นทางการแล้วถ้าเป็นไม่ทางการเอาแค่คำขึ้นต้นก่อนนะคะถ้าเป็นทางการเนี่ยเราจะใช้คำว่าเซียเกแอเธอร์เสียเกแอร์แท้ก็ได้ตามด้วยแฮก็คือเป็นผู้ชายอะแหละตรงไหนก็คือผู้ชายเสียเกแฮแท้นะคะแล้วตามด้วยแฮแล้วก็เป็นชื่อเขาค่ะนี่คือชื่อผู้ชายนะคะเสียเกแอร์เธอส่วนใหญ่ก็จะตามด้วยฟราวแล้วก็ชื่อผู้หญิงหรือมากกว่า1ก็ได้เป็นชื่อใครก็ได้ที่มากกว่า1คนเราก็ใช้เซแกเธอแหละนะคะหรืออีกแบบหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักชื่อเขาก็จะเป็นเซียเกแอเธอร์มายเนอร์หรือดาเมนอุนแฮเรนไปเลยค่ะอันนี้คือกรณีที่เราไม่รู้จักชื่ออันนี้คือแบบที่เราไม่รู้จักชื่อนะคะเสร็จไหมทันไหมทันค่ะทันนะคะแต่ถ้าเป็นแบบไม่ทางการเนี่ยเราก็มาจะขึ้นต้นด้วยคำว่าลีเบอร์ลีแบร์ถ้าลีแบร์ก็คือจะตามด้วยชื่อผู้ชาย
นะคะถ้า Liber ก็คือจะตามด้วยชื่อผู้หญิงหรือว่าหลายคนก็ได้โอเคอันนี้คือคำขึ้นต้นจดหมายค่ะซึ่งจะไม่มีแบบที่ไม่รู้จักชื่อเพราะถ้าเป็นแบบไม่ทางการก็แปลว่าเราต้องรู้จักเขาใช่ค่ะต่อมาคำลงท้ายจดหมาย2ตัวนี้จะมีผลกับการเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะคำลงท้ายจดหมายทางการกับไม่ทางการใช่ค่ะถ้าทางการก็คือมิดฟลอยลิกเชนกรูเซนค่ะแต่ถ้าสมมติไม่ทางการก็จะใช้พวกฟีเลอร์กรูเซอร์เนี่ยขอโทษนะคะได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเรียนอยู่ได้ค่ะเดี๋ยวโทรกลับเรียนอยู่เดี๋ยวโทรกลับแป๊บนึงเรียนอยู่แป๊บนึงค่ะหรือว่า has picture cruiser ก็ได้พวกนี้ก็คือเป็นคำลงท้ายจดหมายแบบไม่ทางการตัวนี้จะมีผลแล้วก็อีกอันหนึ่ง has lit cruiser ด้วยความจริงใช่ไหม has picture cruiser ค่ะเหมือนแบบจักใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ has มันคือหัวใจค่ะอันนี้คือคำลงท้ายจดหมายค่ะนะคะนอกเหนือจากนี้การที่มันเป็นทางการกับไม่เป็นทางการก็ยังไปสัมพันธ์กับพวกประธานหรือว่าโครงสร้างประโยคต่างๆอีกด้วยนะคะลองดูอันนี้ครูแบ่งท่านนี้ทางการกับด้านนี้ไม่ทางการก็ยังต้องเลือกอีกถ้าเกิดเป็นทางการเนี่ยเราก็จะนิยมใช้ C ใหญ่คำแสดงความเป็นเจ้าของก็ต้องเป็นพวก earer พวกนี้นะคะถ้าเป็นภาคกรรมก็จะต้องเป็นพวกแบบ enen ดาทีก็จะต้องเป็นพวก enen มันจะเป็นการใช้อยู่ประมาณ3ตัวเนี้ยค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นไม่ทางการเนี่ยเราก็จะใช้เป็นพวกดูไดต่างๆอาจจะเป็นไดหรือไดเนอร์อีเน่ตรงนี้ก็จะเป็นเดียหรือย่อยลงไปอีกอาจจะเป็นออยส์โทษค่ะเป็นเอียก่อนเป็นเอียที่แปลว่าพวกคุณนะคะออยเรอร์กับออยเออร์หรือ euch euch กับ euer นะคะใช่ค่ะแปลว่าของพวกคุณค่ะมันก็จะมีความต่างอยู่เรื่องของการใช้อันนี้อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะไอ้ตัวเนี้ยตึ๊ดๆๆคุณละเอาไว้แต่หน้าตาจะเป็นประมาณเนี้ยอาจจะเป็นเร่มก็ได้เร่มก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นโนมีอักคู่หรือดาทีฟค่ะอันนี้คือเรื่องหลักๆโอเคนะคะค่ะ
ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาดูจดหมายนี้อาจจะต้องอ่านโจทย์ของจดหมายให้ครูฟังค่ะ Ihr Ihr neuer Kollege Herr Jens 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 Herr Jens ก็จะเป็นยอยักษ์ค่ะค่ะ Herr Jens hat sie am Dienstag15 Uhr zu seiner Geburtstagfeier in Büro eingeladen. Schreiben Sie an Herr Yen. Warum schreiben Sie Sparte kommen helfen? เขาบอกว่าเพื่อนร่วมงานคนใหม่ถูกไหมคะของคุณเนี่ยที่ชื่อแฮเยนส์อันนี้เป็นส่วนขยายอีกแล้วเพื่อนร่วมงานแฮเยนเกิดวันที่เกิดจะมีงานฉลองไฟเอิร์นมาจากคำว่าไฟเอิร์นที่แปลว่าฉลองจะจัดงานฉลองวันเกิดนะคะในวันดินสตาร์เวลาฟุนเซนอัวจัดที่ไหนก็คือเชิญมาที่บูโรเลยที่ออฟฟิศนะคะไอเกลาเดนก็คือมาจากคำว่าไอลาเดนที่แปลว่าเชิญไอเกลาชรายเป็นซีอันแฮนเยนส์ก็คือให้เราเขียนไปหาแฮนเยนส์เขาเชิญเรามาใช่ไหมคำตอบก็คือวารุมชรายเป็นซีนะคะspäter kommen เดี๋ยวขอมาทีหลังมาสายหน่อยได้ไหม später ก็คือแบบทีหลังค่ะ helfen ก็คือช่วยแบบมีอะไรให้ช่วยไหมถามความช่วยเหลือถามว่าอยากให้ช่วยอะไรไหมแบบเนี้ยค่ะอยากให้ช่วยอะไรไหมโอเคค่ะค่ะทีนี้เราต้องมาดูซิว่าจากที่เราทำไปเมื่อกี้ค่ะอันนี้เป็นจดหมายประเภทไหนเพื่อนร่วมงานคนใหม่คือเขาก็ยังไม่สนิทกันค่ะครูอันนี้ต้องเป็นทางการไหมคะเป็นทางการยังไงถ้ามีคำว่าแฮต้องเป็นทางการแน่นอนค่ะถ้ามีแฮหรือฟราวไม่ว่าจะเป็นแฮหรือฟราวทางการเสมอถ้ามีคำนี้นะถ้ามีฟราวกับแฮอันนี้คือทางการค่ะเสมอเป็นทางการทีนี้เป็นแบบไหนมีจดหมายเชิญจดหมายตอบสอบถามข้อมูลจดหมายเชิญค่ะมางานเลี้ยงค่ะอันนี้เขาเป็นจดหมายเชิญแปลว่าตอนที่เราเขียนกลับแต่เราต้องเขียนกลับเป็นจดหมายอะไรเขาเขียนเชิญเรามาจดหมายตอบค่ะเราต้องเขียนจดหมายตอบใช่ไหมคะพอเขาเชิญเรามาแล้วก็เป็นตอบแบบทางการเพราะว่ามีแฮนด์มีฟลาวได้แล้วเป็นทางการแปลว่าคำขึ้นต้นจดหมายก็ต้องเป็นแบบที่เซียเกแฮเมื่อกี้ผู้ชายต้องเป็นเซียเกแฮแท้เซียเกแฮแท้ถูกต้องแฮเย็นเราก็ขึ้นเลยนะคะก็ขึ้นต้นจดหมายเลยเซียเกแอแท้แฮYens Yens เวลาตอบก็ต้องตอบให้ครบ3ประเด็นที่เขาถามมานะคะเขียนมาทำไมจะมาที่หลังแล้วก็ถามถึงความช่วยเหลืออ่ะจะขึ้นว่ายังไงดีทำไมคุณถึงเขียนมาทำไมก็บอกว่าจะขอบคุณสำหรับคำเชิญได้ไหมคะได้ค่ะแล้วก็บอกว่าไงนะขอบคุณสำหรับคำเชิญDanke für เราก็จะแบบ Ich danke Ihnen für die Einladungไอ้ลาดู
ิดดีไอลาดูขอบคุณสำหรับคำเชิญค่ะแล้วก็เราจะไปทีหลังเราอาจจะบอกว่าฉันสามารถไปร่วมงานได้เราจะแบบเราจะบอกก่อนว่าฉันสามารถไปร่วมงานได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะฉันสามารถอีกค่ะร่วมงานไม่รู้จะพูดยังไงค่ะแล้วก็เอาคำที่อยู่ในจดหมายมาก็ได้ค่ะเราจะบอกว่า ich kann ตามนี้เลยเนี่ย am Dienstag kommen ฉันไปได้นะในวัน Dienstagแล้วเขาบอกว่าแต่เราไปไม่ได้ตอน15โมงนะเราจะไปได้สายหน่อยอย่างเงี้ยแต่แล้วก็แบบ aber ich kann nicht um 15 Uhr kommen เราก็บอกว่าเราไปไม่ได้ตอน5โมงเพราะอะไรอ่ะใส่ความหมายไปหน่อยเพราะอะไรเพราะฉันต้องทำงานไหมค่ะเพราะฉันต้องทำงานเพราะฉันต้องทำงาน Ich muss ฉันต้องทำงานถึง4โมงสมมตินะ Ich muss bis 14 Uhr arbeiten แล้วเราก็บอกต่อไปว่าแล้วเราสามารถไปได้ตอนไหนit can สัก6โมงได้ไหมคะ it can um absen or comment โอเค it can um absen or comment เราอาจจะเป็นบอกว่า it can spaterฉันจะไปทีหลังให้มีคำว่า space ไหนก็ได้ Ich kann später um 13 Uhr kommen ได้ไหมได้ไหมแล้วจะ get das หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วให้ต่อเราก็ต้องถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมหรือว่าเราต้องเสนอว่าแบบเดี๋ยวเราจะเอาวันนู้นอันนี้ไปไหมเอามีอะไรให้ช่วยไหมกันก็ได้ค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมHaben Sie ฉันสามารถช่วยเธอได้ไหม Haben Sie helfen อุ๊ยไม่ได้สิเธอสามารถช่วยฉันได้ไหมฉันต้องเป็นฉันสามารถให้ฉันช่วยอะไรคุณไหมพอเราเขียนตอบกลับไปใช่ไหมคะต้องเป็นฉันเนี่ยสามารถช่วยอะไรคุณได้ไหม helfen kann ich helfen dir kann ich Ihnen helfen หรือว่าเราจะถามว่าWas kann ich Ihnen helfen? มีอะไรฉันช่วยไหมเราจะถามต่อว่าคุณต้องการอะไรอีกหรือว่าให้ฉันเอาอะไรไปด้วยไหมอะไรแบบเนี้ยWas kann ich Ihnen helfenEssen und Dingen bringen mit Bingen ได้ไหมคะเราจะบอกไปเลยใช่ไหมแล้วอาจจะถามว่า Was brauchen Sie noch หรือว่า Was Was brauchen Was Was brauchen Sie noch แล้วก็บอกไปว่าฉันอาจจะเอาอะไรไปให้ด้วยได้เช่น Ich bringeอะไรนะมีแบบเอาวายไหมค่ะวายก็ได้วายอุ้นเบียอ่ะสมมติมิดบริงเงินเอานี้ไปด้วยได้ค่ะแล้วก็คำลงท้ายจดหมายได้ล่ะคำลงท้ายจดหมายค่ะ
ันมิดฟอริเชนกรูเซนค่ะมิดฟอริเชนดิเชนแล้วก็ชื่อตัวเองค่ะข้างล่างครบแล้วค่ะยากไหมคะได้ไหมมันพอรู้แนวอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปถูกค่ะครูแต่ว่าหนูอ่ะยังไม่เก่งตรงหนูจะลืมตรงวางคำอะค่ะตรงแวบตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูตรงแต่งประโยคอะค่ะหนูยังไม่แม่นตรงคอค่ะก็จะลองแต่งมาให้ครูดูเดี๋ยวครูช่วยตรวจให้แล้วก็จะดูว่าต้องปรับตรงไหนอีกค่ะบางทีก็อาจจะต้องแบบปรับหรืออาจจะต้องกลับไปทวนบางเรื่องอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวขอดูตอนที่เขียนมาว่าเป็นยังไงค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นของจดหมายซึ่งอันนี้ก็คือเป็นจดหมายแบบตอบรับตอบคำเชิญแบบเป็นทางการที่เป็นทางการก็เพราะว่าเราเขียนให้กับเพื่อนร่วมงานคอลเลกเกอร์แล้วเขามีคำว่าแฮกับเราถ้ามีแฮกับเราเมื่อไหร่เนี่ยก็คือต้องเป็นทางการเสมอแน่นอนค่ะครูโอเคอันนี้ก็ผ่านไปเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนมีอันไหนไม่ทันหรือสงสัยตรงไหนไหมคะยังไม่มีค่ะครูยังไม่มียังไม่มีค่ะโอเคอ่ะได้ค่ะก็ปกติแล้วประโยคส่วนใหญ่ที่ใช้กับการเขียนนะคะมันก็จะเป็นพวกประโยคที่มีโมดัลแวร์เบนส่วนใหญ่แล้วอ่ะหมายถึงว่าตอนนี้ที่ยังเขียนไม่ได้คือการเรียงประโยคใช่ไหมคะใช่ค่ะครูค่ะถึงต้องไปทบทวนเยอะเลยอะค่ะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวครูลองให้แต่งประโยคสั้นๆดูนิดนึงเผื่อครูจะทวนเรื่องการเรียงประโยคให้จะกลับไปทำเป็นการบ้านเองได้แบบเต้นะคะการเรียงประโยคภาษาเยอรมันเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแวร์ปะค่ะจะต้องอยู่ตำแหน่งที่สองแวร์ที่ผันตามกิริยานะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราบอกว่า is อะไรดี isHarbor อย่างอื่นไหมเอาใหม่ Ich gehe jeden Tag jeden Tag ฉันไป jeden นี่ตัดบ่อยๆใช่ไหมคะ jeden Tag ฉันไปทุกวันทุกวัน zur Schule ฉันไปโรงเรียนวันอ่ะดูนะคะกับอีกประโยคนึงครูสามารถพูดได้ว่า jeden TagGehe ich zur Schule. สองประโยคนี้มีอะไรที่ต่างกันคะมีตรง jeden Tag ค่ะมันทำค่ะแต่ว่ามันย้ายไม่อยู่ข้างหน้าค่ะแต่ว่าตัวอื่นก็คือเหมือนเดิมแล้วก็จาก ich จากเป็นประธานนะคะก็มาอยู่ตรง jeden ถ้าเราขีดอย่างนี้ก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเหมือนเดิมใช่ไหมค่ะอันนี้เหมือนเดิมมีแค่สองส่วนนี้ที่สลับที่กันถูกไหมคะดังนั้นจากตรงนี้เราได้ข้อสรุปว่าตำแหน่งหน้าสุดของประโยคอันนี้เราพูดถึงประโยคบอกเล่านะคะประโยคที่ไม่ใช่ประโยคคำถามตำแหน่งหน้าสุดของประโยคเนี่ยก็คือจะสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างก็คือพวกประธานหรือที่เราเรียกว่าโนมินาทีฟนี่แหละค่ะหรือจะเป็นคำบอกเวลาก็ได้ค่ะแล้วมันก็จะสลับตำแหน่งได้ระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะคะดังนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นได้ทั้งสองแบบก็คือเป็นประธานหรือคำบอกเวลาค่ะนี่คือแวร์แวร์เหมือนเดิมอยู่กับที่จดไว้กันได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปจดทีหลังค่ะครูโอเคไม่เข้าใจโอเคได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวครูลองแต่งประโยคนะค่ะนิดนึงลองดูซิจะไปเขียนได้
เราจะบอกว่าฉันทำอะไรฉันฉันกินขนมปัง it is an brochen it is is ฉันกินขนมปังทุกเช้า it is jeden morgen it is jeden morgen brot ได้ไหมคะ jeden jeden แล้วพูดได้อีกแบบนึงว่าอะไรคะ Jeden Morgen Jeden Morgen esse ich Brot ถูกต้องเห็นไหมเหมือนเดิมเลยเนี่ยค่ะมันก็จะตรงกันอย่างเงี้ยเสมอได้ไหมคะพอได้ค่ะครูขอลองเป็นแวบอีกประเภทหนึ่งเอาเป็นพวกเราโทรหาลิซ่าตอนกลางคืน we are unroofen we are unroofen นักตอนกลางคืนนักกลางคืนนักอำนักเหรอคะครูเราใช้อินแดนนะค่ะคำว่ากลางคืน we are unroofen in แดนนักลิซ่าแต่ว่าแว็บโทรหาเนี่ยมันเป็นแว็บแยกได้เราต้องทำให้มันเป็นแว็บแยกได้ we are roof we are roofen we are roofen in the nak lisa an เหรอคะ we are roofen เอ้ย roofen in the nakลิซ่าอ่ะโอเคถูกต้องค่ะแล้วถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งล่ะลิซ่าอันก็จะเป็นแดนาแดนาแดนาลูเฟนเวียอินลิซ่าอันเหรอคะใกล้ต้องเป็นอินแดนอินก่อนอินแดนาลูเฟนเวียลิซ่าอันต้องยกมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่เข้าใจแบบนี้ได้ไหมคะเป็นเวียลิซ่าอันอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เป็นแว็บแยกได้พอเป็นแว็บแยกได้เนี่ยมันก็ต้องแบบเอาไว้ปิดท้ายประโยคขอลองเป็นประโยคคำถามบ้างคราวนี้เป็นประโยคคำถามจะมีความต่างนิดนึงก็คือมันจะเอาแว็บขึ้นต้นนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถมาได้ไหมต้องเอากริยาขึ้นต้นเสมอเป็นประโยคคำถามอย่างนั้นก็คำว่ามา comment see มา comment see here ทีนี้มีคำว่าสามารถค่ะเราต้องเอาคำว่าสามารถมาใช้ด้วยสามารถคืออะไรคะ können ค่ะเราก็ต้องเอา können มาก่อนถ้าเป็น modal verb เราจะเอา modal verb มาไว้อันดับต้นๆเราแว็บแท้ไปไว้ท้ายเค
können Sie kommen können Sie kommen ถูกต้องค่ะใช่ถ้าสมมติว่าจะเติมคำว่าวันนี้ก็ können Sie heute kommen können Sie heute kommen ใช่ถ้าเป็นประโยคแบบคำถามแบบอย่าไหนฟลาเกอร์คำว่าอย่าไหนฟลาเกอร์แปลว่าเราต้องการให้เขาตอบว่า yes หรือ no นะคะแล้วก็จะใช้เป็น können Sie heute หรือว่า können Sie kommen แต่ถ้าเราเกิดจะถามเพิ่มเป็น way ฟลาเกอร์เช่นถามว่าคุณมาได้เมื่อไหร่มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยจะพูดว่ายังไงคะต้องเป็นวานค่ะวานเมื่อไหร่Wann können Sie heute kommen? Wann können Sie? อาจจะมี heute หรือไม่มีก็ได้นะคะก็คือวันนี้มาได้เมื่อไหร่ไม่ต้องมีก็ได้ Wann können Sie kommen หรือจะมีก็ได้ก็คือวันนี้มาเมื่อไหร่ค่ะคู่ละเอาไว้แล้วกัน Wann können Sie kommen? ถูกต้องก็คือถ้ามี Wehfrager ก็คือให้เอาขึ้นก่อนแล้วก็ถ้อยตามได้ können แล้วจากนั้นก็จะเป็น C เหมือนกันค่ะheute นี่คือมีหรือไม่มีก็ได้เป็นตัวแปร มีก็ใส่มาไม่มีก็ไม่ใส่แล้วอันนี้ก็เป็น verb infinitive นะคะเป็น verb ที่ไม่ผันถ้ามันมีพวก können แล้วอะ verb ตรงเนี้ยไม่ผันถ้าอย่างนี้ครูคะเราสามารถเอาไปตามเหมือนที่ประโยคคำถามเมื่อวานนะคะเทมาเมื่อวานนะคะรูปภาพอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนจากตรงไอ้ heute เนี่ยค่ะวานเคินวานเคินเน้นเมียสีคอมเมนต์อย่างนี้ได้ไหมคะครูเมียที่แปลว่าชายหาดค่ะแม่เมียแม่แปลว่าวานเคินเน้นอะไรนะคะวานเคินเน้นวานเคินเน้นเมียแม่ใช่ไหมคะชายหาดวานเคินแม่แต่มันจะยังไม่ได้ความหมายอ๋อมันถามว่าอะไรอะคะคุณมาที่ทะเลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมาก็ต้องเป็น können Sie แต่ว่าถ้าเป็นขอร้องแบบสุภาพจะใช้เป็น können อันนั้นมีเทนะอันนี้ไม่ได้มีเทนะคะไม่มีนะ können ใช่อันนั้นคือขอร้องอาจจะเป็น können Sie อย่างเงี้ยได้ตึ๊ดๆที่ไหนก็ว่าไปแล้วก็ comment ค่ะจะเป็นในรูปแบบนั้นมากกว่าค่ะค่ะก็ถ้างั้นวันนี้เราก็จบของเขียนเอาไว้นะคะก็เดี๋ยวไปลองเขียนมาแล้วส่งมาให้ครูดูเดี๋ยวครูช่วยตรวจให้